รวมมือถือลดราคาประจำเดือนมกราคมปี2021สวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมดรีมมอลลี่อัพกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะมาแนะนำรวมมือถือลดราคาประจำเดือนมกราคมในปี2021นี้ครับเริ่มต้นปีกันด้วยมือถือที่กำลังลดราคาอยู่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ Let's goPoco M3 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.53 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 662นะฮะส่วนในด้านของกล้องตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลมุมด้วยเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง 6,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัว Poco M3เนี่ยอาจจะเปิดตัวมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ลดราคาลงไปเยอะพอสมควรเลยนะโดยเจ้าตัว Poco M3 ตัวนี้ครับถ้าเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 64ราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 4,999 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 3,999 บาทเท่านั้นเองนะฮะประหยัดลงไปถึง 1,000 บาทด้วยกันนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตามศูนย์บริการ Poco หรือว่า Xiaomi นั่นแหละฮะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับสะดวกเป็นช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada เองเนี่ยทาง Shop Poco เนี่ยก็ได้วางจำหน่ายในราคานี้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Poco M3Realme C17 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ 6.5 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยให้มาสูงถึง 90 Hz ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 460นะครับส่วนในด้านของกล้องรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลมุมด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัว Realme C17 ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นความจุ RAM 4GB ROM 64ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 4,999 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 4,100 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้นะครับตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada เองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาจากศูนย์บริการทั่วไปเนี่ยก็จะยังไม่ลดนะฮะหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้เจ้าตัว Realme C17 ก็สามารถคลิกสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Realme C17Poco X3 NFC รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.67 นิ้วแผนหน้าจอจะเป็น IPS นะครับค่า Refresh Rate ครับตัวนี้จะให้มาสูงถึง 120 Hz ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 732G นะฮะมาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลมุมด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,160 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว Poco X3 NFC ตัวนี้นะครับก็จะมี2ความจุด้วยกันความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB ROM 64ราคาตอนเปิดตัวมาครับจะอยู่ที่ 6,999 บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 5,999 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้เนี่ยประหยัดลงไปถึง 1,000 บาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตามช็อปหรือว่าตามศูนย์บริการ Xiaomi หรือว่า Poco ต่างๆได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกเป็นช่องทางออนไลน์ก็สามารถซื้อได้ในราคานี้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกความจุนึงครับก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB ROM 128ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่ 7,999 บาทแต่ก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 6,500 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Poco X3 NFC Samsung Galaxy A51 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED ส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos 9611มาดูในด้านของกล้องแฮะรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลมุมด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์มาโคร5ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับความจุที่ RAM 6GB ROM 128ตัวนี้ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 1,690 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 6,900
500บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะฮะด้วยราคานี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามร้านขายมือถือทั่วไปหรือว่าร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาจาก Official ตัวนี้ยังไม่ลดนะครับโดยถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปครับตัวนี้ก็รับประกันศูนย์ไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยร้านที่เรานำมาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ด้วยนะฮะใครที่จะได้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy A51 Realme 6 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.6 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate ให้มาสูงถึง 90Hz ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 720G นะฮะในด้านของกล้องเองรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกด้วยกับเลนส์ Telephoto 12ล้านเลนส์ Ultra Wide 8ล้านแล้วก็เลนส์ Macro อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าตัวนี้ครับจะให้มาอยู่ที่2ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกด้วยกับเลนส์ Ultra Wide อีก8ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับตัวนี้จะอยู่ที่ 19,999 บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง9,999 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ตามศูนย์บริการ Realme ต่างๆได้เลยนะครับตามห้างร้านทั่วๆไปเนี่ยก็จะจำหน่ายอยู่ราคานี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ถูกกว่านี้นะครับก็อาจจะมองเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปซึ่งก็จะเป็นเครื่องใหม่นะครับประกัน01ปีเต็มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าโดยราคาตามร้านค้าออนไลน์ที่วางจำหน่ายครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ 7,900 กว่าบาทประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Realme 6 ProOppo Reno 4รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.4 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 720G นะฮะมาดูกันในด้านของกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลมองไปด้วยกันเลน Ultra Wide 8ล้านเลน Macro 2ล้านแล้วก็เลน Mono อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้มาอยู่ที่4,015 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์มาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB ROM 128ราคาเปิดตัวครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 11,990 บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 19,990 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้นะครับตามศูนย์บริการ Oppo ต่างๆหรือว่าตาม Shop Oppo ก็สามารถซื้อได้ในราคานี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสะดวกเป็นช่องทางออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Shopee นะฮะบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สิทธิพิเศษคุ้มกว่านั้นอีกโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะแถมมากับ Oppo Eco W11 Wireless Headphone หรือว่าหูฟังไร้สายจากทางOppo นั่นเองนะฮะโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปฟรีๆเลยพร้อมกับของแถมอีกเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับสิทธิพิเศษแบบนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดใครที่อยากจะได้นะครับรีบกดสั่งซื้อลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Oppo Reno 4 Huawei P40 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Kirin 990นะครับส่วนในด้านของกล้องเนี่ยรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์ Ultra Wide 16ล้านแล้วก็เลนส์ Telephoto อีก8ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าแบบคู่นะครับตัวหลักเนี่ยจะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวนึงครับก็จะเป็นเลนส์แบบ IR TOF 3D นะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 3,800 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก 22.5 วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะฮะโดยรุ่นนี้ก็จะมีความจุที่ RAM 8 GB ROM 128ราคาตอนเปิดตัวครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 22,900 บาทนะฮะหากว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อจากศูนย์บริการ Huawei ต่างๆนะครับหรือว่าตามช็อปต่างๆนะครับราคาเนี่ยก็จะลดลงไป 2,000 บาทนะครับโดยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 29,900 บาทนะครับลดลงไปถึง 2,000 บาทด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเป็นช่องทางออนไลน์ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยเหมือนกันนะครับโดยราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ 13,000 ถึง 14,000 บาทประมาณนี้ซึ่งราคาเนี่ยมันประหยัดลงไปได้เยอะมากๆจริงๆเกือบ 7,000 บาทนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะครับย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Huawei P40 Samsung Galaxy Note 20รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วแผนหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED Plus ส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990นะฮะ
มาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก64ล้านนะฮะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่10ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว Galaxy Note 20ตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกเป็นรุ่น 4G แล้วก็รุ่น 5G ด้วยกันนะครับโดยรุ่น 4G ราคาตอนเปิดตัวนะครับความจุเป็นแรม 8 GB ROM 256ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะครับนี่จะเป็นราคาตอนเปิดตัวเนาะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 25,000 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปที่เป็นเครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทยแท้เหมือนกันนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่จะไปซื้อตามศูนย์บริการ Samsung ต่างๆนะครับก็อาจจะได้เป็นราคาเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ลดตัวที่ลดน่าจะเป็นเจ้าตัว Note 20 Ultra 5G ซะมากกว่านะครับส่วนเจ้าตัว Note 20ที่เป็นเวอร์ชั่น 5G นะครับรุ่นแรม 8 GB ROM 256เหมือนกันเนี่ยราคาตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 23,000 กว่าบาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยประหยัดลงไปได้หลายพันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 20ตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ 6.9 นิ้วแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยให้มาสูงถึง 120Hz ส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990นะฮะในด้านของกล้องเองรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลมุมมองด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์ Periscope Telephoto 48ล้านแล้วก็เลนส์ TOF 3D หรือว่าเลนส์ Depth Sensor อีก 0.3 ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่40ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก45วัตต์แน่นอนครับว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G ตัวนี้เคยเป็นเรือธงเมื่อต้นปี2020นะครับจากค่าย Samsung เลยนะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากได้นะครับแต่ว่าราคาณตอนนั้นเนี่ยมันแตะต้องได้ยากซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะโดยเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นความจุที่แรม 12GB นะครับ ROM 128ราคาตอนเปิดตัวเจ้าตัวนี้ครับจะอยู่ที่ 39,990 บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 24,900 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee เองหรือว่า Lazada เองนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยเหมือนกันนะฮะใครที่อยากจะได้เนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าจากศูนย์บริการนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้คุ้มจริงๆเนี่ยแนะนำเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปจะดีกว่านะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G Apple iPhone 11 Pro Max รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Apple A13 Bionic มาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลังเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก12ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่3969มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 11 Pro Max ตัวนี้นะครับโดยถ้าเป็นศูนย์บริการของทาง Apple หรือว่า Studio 7เองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะหาเครื่องนี้จริงๆเนี่ยก็หาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีเครื่องวางจำหน่ายอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเว็บทาง Apple เนี่ยไม่ได้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับจะมีเฉพาะเจ้าตัว i11 ธรรมดานะครับเจ้าตัว iPhone 11 Pro Max เนี่ยไม่มีวางจำหน่ายในเว็บของทาง Apple แล้วนะครับถ้าจะมีขายจริงๆก็น่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นร้านที่จำหน่ายมือถือทั่วไปนะครับจะมีอยู่นะฮะโดยร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นความจุที่64กิกะไบต์นะครับแรมเนี่ยจะให้มาเท่ากันหมดเลยเนาะโดยเจ้าตัวเริ่มต้นนะครับตอนราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 38,900 บาทแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 31,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับประหยัดลงไปถึง 7,000 บาทเลยเนาะส่วนความจุที่ROM 256GB ครับราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 43,900 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 35,900 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเจ้าตัว iPhone 11 Pro Max ที่เป็นเรือธงของปีก่อนหน้านี้กับเจ้าตัว iPhone 12 Pro Max ที่เป็นเรือธงในปี2020ตัวไหนน่าซื้อกว่ากันต้องแจ้งอย่างนี้ครับสำหรับใครเนี่ยที่ใช้ iPhone 11 Pro Max อยู่แล้วเนี่ยหรือว่า iPhone 11อยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น iPhone 12 Pro Max เลยนะครับผมว่ารออีกเจนนึงน่าจะคุ้มกว่าส่ว
นใครนะครับที่จะย้ายค่ายจาก Android เนี่ยมาเป็น iOS หรือว่าใครที่เคยใช้ i7 i8 แล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนเป็นตัวท็อปลองดูเนี่ยผมแนะนำเป็น iPhone 11 Pro Max ตัวนี้จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันประหยัดลงไปได้หลายพันเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เป็น iPhone 12 Pro Max จริงๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณผู้ชมเลยนะฮะและสำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าตัว iPhone 11 Pro Max ตัวนี้นะครับย้ำว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็เป็นโมเดล TH หรือว่าโมเดลไทยแท้เลยนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Apple iPhone 11 Pro Max และนี่เลยครับก็คือร่วมมือถือลดราคาประจำเดือนมกราคมปี2021คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปติดตามข่าวสารในแวดวง IT หรือว่าวงการมือถือได้ทางเว็บไซต์ sixsester.com แล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CCT Sixsester ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมดรีมมอลลี่อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาไกด์